สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Aquagenic Farm วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องช่องทางการขายสลัดนั้นมีหลายช่องทางเราควรเลือกดูช่องทางที่เหมาะกับเราก่อนที่จะเริ่มปลูกผักเสียอีกเพราะการตลาดเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราสามารถ ช่องทางแต่ละอันก็จะมีข้อดีและเสียแตกต่างกันไปแล้วแต่ที่ใครจะเลือกเข้าช่องทางไหนตามขนาดฟาร์มกำลังผลิตการบริหารจัดการและความเก่งของฟาร์มแต่ละฟาร์มนัดช่องทางการขายผักแบ่งเป็นคร่าวๆตามนี้1ตลาดวอ o l e s a l e คือตลาดที่เน้นปริมาณเป็นหลักเช่นตลาดไทยสีมุมเมือง ถ้าจะเข้าตลาดนี้ราคาจะต่ำมากอยู่ที่67.5บาทต่อกิโลผักส่วนใหญ่มาจากเาขาคอซึ่งตลาดนี้จะมีการต่อสู้เรื่องราคาค่อนข้างสูง2 Factory ี่ในที่นี้คือโรงงานแปรรูปอาหารโรงงานส่งออกอาหารต่างๆที่ส่งให้กับพวกร้านอาหารใหญ่ๆเช่น KX หรือ m i n e r นั่น สำหรับช่องทางนี้เหมาะสำหรับฟาร์มที่มีขนาดใหญ่และมีระบบการจัดการการปลูกที่ดีเพราะโรงงานจะเน้นคุณภาพเป็นหลักผักทุกต้นต้องได้สัตว์ที่ตกลงไว้3ามโมเดนเทรดช่องทางนี้คือการขายเข้าห้างนั่นเองจุดสำคัญในการทำตลาดนี้คือเราต้องเน้นคุณภาพของสินค้าแบรนดิ้งและแพคกาจิ้งสี่แอร์ไลน์แอนด์แคตเทอรริงตลาดสายการบินเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ให้ราคาที่ค่อนข้างดีส่วนใหญ่จะมีการทำ สัญญาการประมูลกันเป็นปีๆ5 Food Service and Restaurant ร้านอาหารทั่วไปคืออีกช่องทางหนึ่งในการขายผักส่วนใหญ่ร้านพวกนี้จะสั่งในปริมาณไม่มากแต่บ่อยเพราะร้านส่วนใหญ่จะมีข้อจำกัด6 ND User and Greenmarket การขายตรงถึงมือผู้บริโภคเป็นช่องทางที่ได้ราคาค่อนข้างดีเพราะตัดเรื่องพ่อค้าคนกลางออกไป แต่การขายช่องทางนี้ต้องเน้นไปในการสร้างแบรนดิ้งและมาเก็ตติ้งการออกหาตลาดตามออฟฟิศตลาดนัดครีมาร์เก Nike, own own ็ตต่างๆนั falls, ่นเองก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่กรุณาดูคลิปจนจบถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กับซับด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ